ใครคือคู่ของเราจะรู้ได้อย่างไรได้มีหลายคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครว่าคนไหนคือคู่ของเราได้มีผู้ถามคุณดังตรินว่าจะมีวิธีสำรวจใจตัวเองไหมว่าเรารักใครจริงๆหรือเปล่าถามใจตัวเองบางวันบอกว่ารักบางวันบอกว่าเฉยๆไม่แน่ใจเลยว่าถ้าตอบรับไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าคุณดังตรินได้ตอบว่าตามหลักที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ความรักจะเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบหลัก2ประการ 1. คือเคยอยู่ร่วมกันในการก่อนข้อที่2คือเกื้อกูลกันในปัจจุบันเมื่อจับหลักอย่างนี้ก็สามารถเทียบเคียงกับภาคสนามได้ง่ายหน่อยคือเมื่อพบคนที่คุณสามารถรักได้ควรจะเกิดอาการต่างๆต่อไปนี้ข้อที่1มีความรู้สึกคุ้นเคยกันอย่างรวดเร็วเหมือนรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนและพูดคุยสนิทสนมได้ง่ายเหมือนระบายได้ทุกเรื่องนั่นเป็นวิบากของการอยู่ร่วมกันมานานก่อแรงดึงดูดเข้าหากันอยู่ใกล้แล้วไม่รำคาญแม้เหงาก็อบอุ่นเป็นสุขได้เพียงเมื่อคิดถึงและเท่าที่พบมาต่อให้ท่านนิสัยต่างกันเป็นตรงข้ามเช่นใจร้อนกับใจเย็นมาเจอกันก็ไม่รู้สึกแปลกแยกต่อกันขอเพียงมีบุพเพสันนิวาสมาช่วยการสำรวจใจด้วยเกณฑ์ข้อนี้อย่างง่ายก็อาจลองจินตนาการดูว่าถ้าต้องไปอยู่กระต๊อบกับใครสักคนเรารู้สึกว่ารับได้ไหมเป็นไปได้ไหมหากสนิทใจพอหรือกระทั่งนึกคึ้มคึกคักต่อยอดอยากหนีไปอยู่เกาะตามลำพังสองคนอันนั้นถือว่าผ่านมาตรฐานเบื้องต้นอย่างไรก็ตามความรักที่แท้ต้องการความจริงเป็นเครื่องรับรองไม่ใช่แค่จินตนาการหรือฝันกลางวันเล่นๆหากมีโอกาสร่วมสถานการณ์ลำบากอยู่ในที่ที่ขาดความสุขความสบายแล้วยังรู้สึกดีกับการอยู่ร่วมกันได้อันนั้นถือเป็นบทพิสูจน์เมื่อเคยอยู่ร่วมกันด้วยดีมาอย่างแน่นอนข้อที่สองความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยคืออยากช่วยเหลืออยากดูแลมีความเอาใจใส่โดยไม่ต้องฝืนนั่นเป็นเพราะเหตุที่เคยช่วยเหลือดูแลกันมาก่อนย่อมชวนให้ผูกพันใยดีเท่าที่พบมาแม้ฝ่ายหนึ่งได้ชื่อเห็นแก่ตัวไม่เอาใครแต่ก็เต็มใจเสียสละให้กับคู่บุญเก่าได้เมื่อคอยเข้าไปดูแลสารทุกข์สุขดิบก็ได้ชื่อว่าปัจจุบันสร้างเหตุแห่งความรักไว้แล้วโลกเต็มไปด้วยตัวเลือกโดยมีข้อจำกัดทางศีลธรรมว่าต้องเลือกอยู่กับใครคนหนึ่งเป็นคนเดียวฉะนั้นหากต้องการสำรวจใจว่ารักใครที่สุดก็ให้ดูว่าใจคุณอยากเลือกอยู่กับใครมากที่สุดแน่นอนว่าด้วยความจำเป็นบางประการอาจทำให้คุณต้องเลือกอยู่กับคนที่รักน้อยและตัดใจจากคนที่รักมากนั่นก็เป็นเครื่องชี้ได้อย่างหนึ่งว่าแม้ทำบุญร่วมกันมาพอจะให้แสนลักแต่ก็อาจมีบาปเก่าหรือบาปใหม่บางอย่างมาขวางไว้ไม่ให้สมหวังเข้าทำนองรักมากแต่ไม่อยากอยู่ด้วยนั่นเองอีกประการหนึ่งภพชาติและการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องสลับซับซ้อนภูมิมนุษย์เป็นแค่ภาวะหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่ยังมีภาวะอื่นนอกเหนือจากนี้อีกมากมายมหาศาลหญิงชายไม่ได้เคยอยู่ร่วมกันแบบมนุษย์เท่านั้นยังมีรูปแบบงานของคู่อีกหลายแบบหลายภาวะซึ่งก็อาจกำหนดความรู้สึกต่อกันในปัจจุบันได้อย่างสำคัญยิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ขอให้ถือเป็นเกณฑ์เพียงคร่าวๆนะครับหากเคยอยู่ร่วมกันมาบนสวรรค์ความรู้สึกรักจะเป็นไปในแบบสูงส่งอยู่ใกล้กันหรืออยู่ร่วมชายคาแล้วมักชวนให้นึกถึงการบุญการกุศลแม้แขกไปใครมาก็รู้สึกถึงกระแสความปลอดโปร่งและความเปิดกว้างผิดจากบ้านเรือนธรรมดาการมีน้ำใจเกื้อกูลจะไม่จำกัดเฉพาะในเรือนแต่จะขยายวงกว้างออกไปถึงวัดถึงสถานสังคมสงเคราะห์ถึงบ้านญาติหรือบ้านใกล้เรือนเคียงนอกจากนั้นความซื่อสัตย์ต่อกันยังแตกต่างจากคู่อื่นกล่าวคือต่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคยเจ้าชู้คิดลอกแลกเขวง่ายเมื่อตีตาสมรสแล้วก็จะเหลือเพียงใจเดียวมั่นคง
ผิดศีลข้อ3ยากมากหากเคยอยู่ร่วมกันในแดนเปรตความรู้สึกรักจะเป็นไปในแบบลุ่มๆดอนๆปรองดองบ้างขัดแย้งบ้างพักดีบ้างนอกใจบ้างวันหนึ่งรักปานจะกืนอีกวันเกลียดเข้ากระดูกดำทั้งที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรเปรตจำนวนไม่น้อยถือกำเนิดด้วยความผูกพันกันในครั้งมนุษย์เช่นฆ่ากันตายหรือฆ่าตัวตายร่วมกันหรือถูกฆ่าพร้อมกันด้วยความพยาบาทอาฆาตศัตรูความผูกพันอะไรจะส่งผลให้รู้สึกแน่นแฟ้นในทางดีแต่โทสะอันเจืออยู่ในจิตก่อนดับก็ทำให้รุ่มร้อนและรู้สึกต่อกันในทางร้ายเป็นพักๆเอาสุขเอาทุกข์แน่นอนไม่ได้หากเคยอยู่ร่วมกันในหมู่เดรัจฉานความรู้สึกจะเน้นหนักไปในทางเพศเข้าหากันแบบหน้ามืดตามัวไม่สนใจเหตุผลและความถูกต้องใดๆจากนั้นภายในเวลาอันสั้นจะเบื่อหน่ายกันและกันอย่างรวดเร็วเบื่อแล้วเบื่อเลยเรากลับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือคล้ายปะทูเก่าครั้งคืนที่ไม่อยากหวนกลับไปแตะต้องอีกทำนองเดียวกับสัตว์นอกฤดูผสมพันธุ์ที่เหมือนลืมคู่ของตัวเองไปเลยแทบจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยมีอะไรกันมาหากเคยอยู่ร่วมกันในโลกมนุษย์ความรู้สึกรักจะเป็นไปตามพฤติกรรมในครั้งก่อนถ้าโดยมากอยู่อย่างปองดองจะรู้สึกเย็นและอยากคุยกันอย่างมีเหตุผลถ้าโดยมากอยู่อย่างขัดแย้งจะรู้สึกร้อนและเอาอารมณ์เข้าว่าหรือหากตลอดชีวิตคิดแต่ในทางซื่อสัตย์จะรู้สึกเชื่อใจและไม่นึกระแวงแต่หากตลอดชีวิตคิดนอกใจกันเรื่อยๆก็จะเห็นเป็นอื่นและไม่ค่อยวางใจในตอนคลาดสายตากล่าวโดยสรุปให้รวบรัดก็คือถ้าเคยอยู่ด้วยกันเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ก็อาจส่งผลได้เท่ากับหรือมากกว่าอยู่ร่วมกันเมื่อครั้งเป็นเทวดาเปรตหรือเดรัจฉานทั้งหมดขึ้นกับว่ามีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันแบบไหนแท้จริงจิตและความรู้สึกนึกคิดของพวกเราเป็นไปตามการควบคุมของกรรมวิบากทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ร่วมมือกันปรุงแต่งให้เราคิดนึกกับเพศตรงข้ามไปต่างๆนานาจะรักมากหรือรักน้อยล้วนต้องรอการอนุญาตจากกฎแห่งกรรมวิบากทั้งสิ้นที่คุณปิ๊งคลายแบบฉับพลันทันทีรู้สึกถึงแรงดึงดูดมหาศาลอยากถึงเนื้อถึงตัวกันเดียวนั้นแท้จริงอาจเป็นแรงส่งของกามในภพเดรัจฉานซึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาหาใช่บุญเก่าที่เคยทำร่วมกันไม่ในทางกลับกันแม้วาระแรกอาจรู้สึกไม่ถูกชะตาไม่นึกอยากใกล้ชิดกันเพราะเคยลำบากร่วมกันในภพเปรตแต่ถ้าค่อยๆช่วยเหลือเกื้อกูลค่อยๆทำดีต่อกันสะสมกรรมสัมพันธ์ด้านสว่างด้านที่เป็นกุศลไปเรื่อยๆในที่สุดก็เปลี่ยนความระคายสัมผัสเป็นสัมผัสที่เยือกเย็นและอ่อนโยนต่อกันได้